ไคลอนปลายอันและชาร์ก3หนุ่มวัยรุ่นวัยขนองตัวแสบของย่านนี้มักก่อเรื่องเดือดร้อนสร้างวีรกรรมไปทั่วเมืองและทั้ง3ยังเป็นพวกชอบความท้าทายชอบไปล่าท้าผีตามสถานที่ลึกลับหรือที่ห้ามเข้าจนโดนตำรวจตักเตือนบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยหยุด3ก็กำลังไปที่ที่1ที่ไทลอนเป็นคนหาข้อมูลมาเฮ้ยไทลอนคราวนี้หวังว่าจะไม่พลาดนะเว้ยใช่คราวที่แล้วน่าผิดหวังเป็นบ้าแค่โรงงานเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ต้องห่วงคราวนี้การันตีเลยรับรองได้ทั้ง3ขับรถมาถึงโกดังนอกเมืองที่เอาไว้ใช้เก็บตู้เกมอาร์เคดในยุคปี90ที่นี่ถูกเจ้าของทิ้งร้างเอาไว้จนมีเรื่องเล่ากันว่ามีสมบัติถูกซ่อนเอาไว้แต่ก็ไม่มีใครเคยเจอจนพวกคนจรจัดเอามาใช้เป็นที่ซุกหัวนอนแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นจนไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ที่นี่อีกปลายอันกับชาร์กเดินเข้าไปในโกดังที่เต็มไปด้วยตู้เกมอาร์เคดเก่าๆตั้งเรียงรายกันเป็นแถวถึงข้างในจะมีฝุ่นหนาสมกับที่ไม่มีคนอยู่มานานแต่บรรยากาศข้างในก็ดูปกติไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่จะมีที่ดูประหลาดอยู่บ้างก็แค่ข้างในนั้นดูใหญ่กว้างกว่าที่เห็นข้างนอกมากๆอะไรกันนึกว่าจะน่ากลัวกว่านี้ก็กดดังกับเก่าธรรมดานี่หว่านั่นดิว่าแต่ฝุ่นเยอะชะมัดไม่เคยมีใครเข้ามาเลยมั้งเนี่ยเรื่องที่เล่าก็คงเรื่องขี้โม้เหมือนเดิมนั่นแหละไอ้ไทลอนเป็นคนพามาแท้ๆแต่ดันไม่กล้าเข้ามาอ่อนชะมัดใช่แล้วไทลอนนั้นไม่ได้เข้ามาด้วยแต่รออยู่ข้างนอกเพราะว่าเขาเป็นคนหาข้อมูลมาแล้วเกิดกลัวไม่กล้าเข้ามาแต่ด้านนอกก็วังเวงไม่น้อยเหมือนกันทั้งไม่มีบ้านคนแถมยังมีสวนสนุกล้างอยู่ใกล้ๆอีกด้วยเดิมทีไทลอนเพิ่งย้ายมาที่เมืองนี้ไม่มีเพื่อนเลยและยังโดนไบอันกับชาร์กแกล้งด้วยแต่ไปๆมาๆไทลอนที่ชอบพวกลึกลับและหาข้อมูลเก่งก็ได้มาร่วมแก๊งเดียวกันซะงั้นด้านในโกดังไบอันกับชาร์กไม่นานก็มาเจอกับตู้เกมตู้หนึ่งที่ไทลอนบอกว่ามีบางอย่างพิเศษตามข่าวลือทั้งคู่มองดูและกดปุ่มบนตู้เกมดูแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาชาร์กเลยทุบไปที่ตู้เกมเต็มแรงด้วยความโมโหทันใดนั้นหน้าจอตู้เกมก็สว่างขึ้นมาพร้อมกับข้อความว่าอยากได้เงินไปใช่ไหมพร้อมกับรูปประตูบานหนึ่งทำให้บรายอันกับชาร์กต้องหันมามองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นอันกับชาร์กเดินต่อเข้าไปในโรงงานจนได้เจอกับประตูบานหนึ่งที่เหมือนกับบานที่เห็นในตู้เกมข้างบนนั้นมีข้อความเขียนว่า The Smile Room เฮ้ยๆเจอจริงๆด้วยว่ะฮ่าๆเจ๋งไปเลยนี่ทำสมจริงนะเนี่ยแล้วไงจะเข้าไปป่ะต้องเข้าไปดิกลัวที่ไหนทั้งคู่เปิดประตูแล้วเดินเข้าไปในเงามืดหลังประตูนั้นถึงจะมืดแต่ก็พอบอกได้ว่าเป็นทางเดินยาวๆที่พาไปที่ไหนสักแห่งบรรยากาศนั้นก็ดูปกติไม่มีอะไรแปลกประหลาดทำให้ทั้งบรายอันกับชาร์ครู้สึกสนุกและตื่นเต้นทันใดนั้นทางเดินก็เหมือนสว่างขึ้นมาแล้วไบอันกับชาร์กก็พบว่าตัวเองทั้งคู่กำลังยืนอยู่ในสถานที่แปลกประหลาดที่กำแพงรอบด้านมีสภาพเหมือนกับผิวหนังดูน่าขยะแขยงราวกับภายในปากของสิ่งมีชีวิตทั้งผนังพื้นเพดานเต็มไปด้วยเมืองเหนียวๆหน้าผะอืดผะอมและกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงชวนอาเจียนและยังเสียงการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในไบรอันกับชาทั้งตกใจและลนลานสับสนกับสิ่งที่จู่ๆก็เกิดขึ้นทั้งค
ครู่รีบวิ่งย้อนกลับไปทางที่เดินมาด้วยกันด้วยความเร็วสุดฝีเท้าโดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่าบานประตูธรรมดาที่ตอนแรกเดินผ่านมานั้นตอนนี้ได้เปลี่ยนสภาพไปเหมือนกับปากขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยฟันที่พร้อมจะบดขยี้ทุกอย่างและฟันคู่นั้นก็ได้ปิดลงอย่างรวดเร็วก่อนที่ทั้งคู่จะได้ออกไปทันไทรอนที่อยู่ข้างนอกนั้นได้ยินเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดมาจากในโกดังด้วยความกลัวและตกใจไทรอนรีบขึ้นรถแล้วขับหนีออกไปในทันทีไทรอนไม่คิดอะไรนอกจากจะรีบกลับไปที่บ้านด้วยความเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ด้วยความที่เขาขับรถเร็วจนเกินไปนั้นทำให้ตำรวจทางหลวงไล่ตามเขามาจนไทรอนต้องจอดรถพอลงจากรถมาตำรวจ2คนก็เข้ามาหาไทรอนเพื่อแจ้งข้อหาขับรถเร็วแต่ไทรอนรีบบอกตำรวจเรื่องเพื่อนของเขาที่หายไปในโกดังเสียก่อนด้วยท่าทางของเขาที่กลัวอย่างจริงจังทำให้ตำรวจทั้งสองเชื่อและให้ไทรอนบอกทางและพาไปที่โกดังเมื่อมาถึงที่โกดังไทรอนก็นำตำรวจทั้งสองเข้ามาข้างในทั้ง3คนเดินตามหาอยู่นานแต่ก็ไม่เจออะไรไทรอนที่มีท่าทางกลัวจนเกาะติดตำรวจทั้งสองไม่ยอมห่างทำอะไรไม่ถนัดจนพวกตำรวจรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยแต่ระหว่างที่เดินกันอยู่นั้นบรรยากาศในโกดังก็มีบางอย่างแปลกๆไปตำรวจทั้งสองเองก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่ก็ต้องทำหน้าที่รู้สึกตัวอีกทีไทรอนก็หายตัวไปแล้วเฮ้ยเจ้าหนุ่มนั่นหายไปตอนไหนนะมันคงไม่ได้หลอกพวกเราหรอกนะเดี๋ยวเดินเข้าไปอีกหน่อยถ้าไม่เจออะไรก็กลับแล้วกันแล้วตำรวจทั้งสองคนก็เดินมาถึงห้องที่มีข้อความว่า The Smile Room อยู่เหนือห้องหลังบ้านประตูมีเสียงคลางขอความช่วยเหลือของบลายอันกับชาร์ดดังออกมาเบาๆตำรวจทั้งสองคนจึงรีบวิ่งไปที่ประตูนั้นและพบว่าที่หน้าห้องมีชิ้นส่วนของแขนมนุษย์ตกอยู่โดยที่เลือดยังไหลอยู่มันคือแขนของบลายอันที่ยื่นออกมาจากห้องตอนที่วิ่งหนีออกมาแต่ไม่ทันนั่นเองตำรวจทั้งสองส่งสัญญาณให้เตรียมตัวก่อนที่จะบุกเข้าไปในห้องเมื่อตำรวจเปิดประตูเข้าไปก็พบกับทางเดินยาวที่นำไปสู่ความมืดมิดที่ไม่เห็นปลายทางทั้งคู่เดินเข้าไปอย่างระมัดระวังทางเดินนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจและยังมีไอเย็นจนหน้าขนลุกลอยมาพร้อมกับเสียงเบาๆว่าช่วยด้วยช่วยผมด้วยแล้วทันใดนั้นเองสภาพรอบข้างก็เปลี่ยนไปเหมือนครั้งที่ไบรอันกับชาเข้ามารอบด้านได้เปลี่ยนเป็นสภาพเหมือนกับภายในของสิ่งมีชีวิตจนทำให้ตำรวจทั้งคู่ตกใจและสับสนขึ้นมาและที่พื้นวัตถุ กลมๆ2ชิ้นก็ได้กลิ้งมาหาทั้งคู่หัวของบลายอั้นกับช้างที่ดวงตาเบิกโพลงและอ้าปากราวกับกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเลือดสดๆหยดเป็นทางตามทางที่กลิ้งมาพร้อมกันนั้นที่ประตูที่เปลี่ยนสภาพเป็นฟันยักษ์เหมือนกับปากมนุษย์ก็ค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆเสียงบดขยี้ของเนื้อและกระดูกดังลั่นพร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดโหยหวนที่ด้านนอกของห้องตรงตู้เกมที่บรายอันกับชาร์กมาเจอแล้วทุบจนเปิดขึ้นได้มีธนบัตรจำนวนมากไหลออกมาจนกองใหญ่ที่ผืนเป็นจำนวนหลายพันดอลลาร์และที่หน้าจอของตู้เกมก็มีข้อความขึ้นมาว่า Thank you และคนที่หยิบเงินนั้นขึ้นมาก็คือไทรอนเขาได้มาเจอและรู้ความลับของ The Smile Room ว่าถ้าเอาคนให้มันกินก็จะได้เงินออกมาจากตู้เกม
ครั้งแรกที่ไทลอนมาถึงนั้นก็มีเงินกองอยู่ที่ตู้เกมมากมายแล้วซึ่งน่าจะมาจากคนจรจัดที่เคยหายไปในโกดังนี้เขาเลยได้ทดลองหลอกให้คนจรจัดเข้าไปในห้องและรออยู่นานก็ไม่เห็นคนจรจัดออกมาแล้วเงินก็ออกมาจากตู้เกมจริงๆไทลอนจึงตัดสินใจหลอกไบอันกับชาร์คเข้าไปเพื่อเป็นการแก้แค้นที่เคยโดนแกล้งส่วนตำรวจทั้งสองคนนั้นเป็นเรื่องนอกแผนที่พลาดเข้ามาเองเดอะสมายรูมห้องมีปากปริศนาที่จะกินคนที่หลงเข้าไปข้างในตัวตนจริงๆของมันคือปีศาจจากสมัยโบราณที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบันด้วยเปลี่ยนตัวตนของมันให้เป็นสิ่งก่อสร้างในแต่ละยุคสมัยแล้วใช้กิเลสของมนุษย์เป็นเหยื่อล่อให้มันกินตัวมันนั้นไม่มีขนาดและรูปร่างที่แน่นอนแต่ทราบว่ามันสามารถย้ายที่อยู่ไปได้ตลอดเวลาเพื่อหาเหยื่อเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปอยู่ในสถานที่ที่ใกล้คุณเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ได้